วันนี้เรามาอยู่กันที่สี่แยกเกียรติกายนะครับซึ่งเป็นถนนทหารเชื่อมต่อกับถนนสามเสนและถนนประชาราษฎร์ด้านหลังของผมคือสัปยะสภาสถานหรือรัฐสภาแห่งใหม่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นบนโลกโซเชียลออนไลน์กันมาบ้างแล้วเนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับเจดีย์สีทองที่อยู่ข้างบนสัปยะสภาสถานซึ่งหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาว่านี่คือวัดอะไรและเป็นประเด็นโซเชียลออนไลน์เนื่องจากสามารถมองเห็นด้วยระยะไกลวันนี้เราจะมาร่วมกันหาคำตอบว่าทำไมถึงต้องสร้างสัปยะสภาสถานแห่งนี้หรือรัฐสภาแห่งใหม่และมีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันครับสัปยะสภาสถานเป็นอาคารรัฐสภาที่ใช้แทนอาคารรัฐสภาเดิมบริเวณข้างสวนสัตว์ดุสิตโดยอาคารแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยามุมตะวันตกเฉียงใต้ของสี่แยกเกียรติกายระหว่างถนนทหารกับถนนสามเสนในพื้นที่แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและมีบางส่วนที่เปิดใช้การแล้วด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่า 424,000 ตารางเมตรทำให้เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วสัปยะสภาสถานแห่งนี้จะเป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนที่อาคารรัฐสภาแห่งโรมาเนียซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร 365,000 ตารางเมตรและเป็นอาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยมีพื้นที่เป็นรองเพียงแค่อาคารหรือเพนทากอนในสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่ 600,000 ตารางเมตรเท่านั้นการพัฒนาโครงการการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีการประกวดแบบชนะโดยทีมสงบซึ่งมีสมาชิกภายในทีม5ท่านประกอบไปด้วย 1. นายธีรพลนิยมนายอเนกเจริญปิริยะเวชนายชาตรีระดานฤทธิ์สกุลและนายปิยเมธไกรฤทธิ์ได้ออกแบบการก่อสร้างอาคารในรูปแบบโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหลังจากนั้นได้มีการเริ่มการก่อสร้างโดยบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนในฐานะผู้รับเหมาหลักโดยสัญญาการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2556ในวงเงินงบประมาณ 12,280 ล้านบาทและเวลาการก่อสร้างตามสัญญาคือ900วันในเรื่องของแนวคิดการออกแบบที่มาของอาคารรัฐสภาไทยซึ่งชื่อว่าสัปยะสภาสถานแห่งนี้หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าอาคารรัฐสภาไทยได้มีการเปลี่ยนสถานที่มาแล้วกว่า2ครั้งสถานที่แรกคือพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งใช้มาตั้งแต่หลังการปฏิวัติสยามในปีพุทธศักราช2475จนในปีพุทธศักราช2517จึงได้มีการย้ายไปที่อาคารรัฐสภาแห่งที่2บริเวณข้างสวนสัตว์ดุสิตหรือสวนสัตว์เขาดินแต่เนื่องจากสถานที่ที่เริ่มคับแคบลงเมื่อจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการเพิ่มขึ้นทำให้ทางรัฐสภาได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการเช่าพื้นที่บางส่วนจนต่อมาในปีพุทธศักราช2535จึงได้มีแนวคิดในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในปีพุทธศักราช2551ได้มีการประชุมจัดหาสถานที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โดยมีนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานและได้มีการพิจารณาพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จำนวน3แห่งได้แก่ 1. บริเวณที่ราชพัสดุถนนทหารแยกเกียรติกายแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 2. ที่ดินบริเวณคลังเชื้อเพลิงแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครและ 3. ที่ดินราชพัสดุกองคลังแสงกรมสัมภวุฒิทหารบกตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจนได้มีมติให้ใช้ที่ราชพัสดุถนนทหารแยกเกียรติกายเป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในที่สุดในเรื่องของงานออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบการประกวดแบบนั้นโครงการรัฐสภาแห่งใหม่เป็นการประกวดแบบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศนับตั้งแต่มีการประกวดแบบสนามบินสุวรรณภูมิชิงเงินรางวัลการประกวดสูงสุดถึง200ล้านบาทมีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด133รายและผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด5รายได้แก่ 1. กลุ่มนายธีรพลนิยมหรือทีมสงบ 2. บริษัทสถาปนิก49จำกัดหรือ A49 3. กลุ่มนายธรรมศักดิ์อังสุสิงห์ 4. บริษัทดีไซน์103อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์สุวิสิทธิ์
จากคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2552ก็ได้มีการตัดสินการคัดเลือกแบบของนายธีรพลนิยมโดยมีกรรมการ12คนประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆด้านสถาปัตยกรรมสภาวิศวกรรมและศิลปินแห่งชาติพิจารณาการประกวดโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในการออกแบบสัปยสภาสถานนั้นใช้เวลาในการออกแบบพร้อมเขียนแบบการก่อสร้างเพียง7เดือนซึ่งใช้สถาปนิกทุกภาควิชากว่า200คนรวมถึงวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆจากองค์กรต่างๆมากกว่า20องค์กรโดยต้องทำแบบการก่อสร้างกว่า 6,000 หน้าและรายงานการประกอบแบบกว่า 10,000 แผ่นในส่วนงานสถาปัตยกรรมไทยได้รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พินโยสุวรรณคีรีและเผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีซึ่งต่างเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยร่วมให้คำแนะนำและออกแบบในด้านภูมิสถาปัตยกรรมทั้งท่าเรือลานประชาธิปไตยสวนภายนอกสนามรัฐสภาลานประชาชนออกแบบหลักโดยปิยเมธไกรเลิกจากบูแพนNet Design International ซึ่งการใช้งานภายในสัปยสภาสถานถูกสร้างบนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า123ไร่มีเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคารกว่า 424,000 ตารางเมตรโดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมดราว 12,000 ล้านบาทสามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 5,000 คนรองรับการจอดรถได้มากกว่า 2,000 คันภายในอาคารประกอบไปด้วยโถงรับรองส.ส.และส.ว.ห้องประชุมของส.ส.หรือที่เรียกกันว่าห้องพระสุริยันห้องประชุมสว.หรือที่เรียกกันว่าห้องพระจันทราโถงรัฐพิธีพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยห้องอาหารสส.ห้องอาหารสว.ในส่วนของด่านฟ้าอาคารประกอบไปด้วยกำแพงแก้วล้อมรอบส่วนเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ชาติไทยในเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์การก่อสร้างรัฐสภาตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบสัปยสภาสถานถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งเรื่องการวิจารณ์การออกแบบที่เหมือนวัดจากมุมมองของสถาปนิกรองศาสตราจารย์ชาตรีประกิตนนทการอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้มีการออกมาวิจารณ์ว่าใช้ความหมายเดิมๆศีลธรรมเป็นเรื่องจอมปลอมไม่คำนึงถึงปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาของสังคมและการใช้งานที่ไม่เอื้ออำนวยให้เป็นพื้นที่ของประชาชนอย่างแท้จริงและกล่าวเสริมอีกว่าการใช้แนวคิดด้านพุทธศาสนามากเกินไปจนไม่มีมุมมองด้านประชาธิปไตยและการออกแบบที่ยังคงวนเวียนอยู่ในกรอบของภาษาความเป็นไทยทางสถาปัตยกรรมที่ตื้นเขินและไม่มีอยู่จริงนอกจากนี้ในช่วงการก่อสร้างการเลือกแบบได้มีการตั้งกระทู้ในเว็บไซต์พันทิป .com ในการโหวต5แบบสุดท้ายจากผู้โหวตทั้งหมด168คนปรากฏว่าผลโหวตส่วนใหญ่ตกไปในแบบที่5ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์สุดวิสิทธิ์ในขณะที่แบบของทีมสงบอยู่ในอันดับที่2รวมถึงการวิจารณ์ถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าในการก่อสร้างที่ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากต่อมาในเรื่องของการเวียนคืนที่ดินมีการเวียนคืนที่ดินส่วนของชุมชนตระกูลดิษฐ์ซึ่งมีประชากรกว่า40ครัวเรือนโดยในระยะเวลาต่อมาทางรัฐสภาได้ทำข้อตกลงกับชาวบ้านและได้มีการทำการสร้างบ้านทาวน์โฮม2ชั้นบริเวณที่ราชพัสดุฝั่งวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ของแผนกซ่อมบำรุงกองร้อยขนส่งเรือเช่นเดียวกับชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าซึ่งมีประชากรจำนวนกว่า93ครัวเรือนทางรัฐสภาได้ทำข้อตกลงคล้ายกับชุมชนตระกูลดิษฐ์โดยจะไปสร้างสิ่งปลูกสร้างให้ในพื้นที่แผนกซ่อมบำรุงเรือกองร้อยขนส่งเรือฝั่งวัดแก้วฟ้าจุฬามณีโดยจะแบ่งพื้นที่ให้ครัวเรือนละ12ตารางวานอกจากนี้ยังมีการรื้อถอนอาคารเรียนกว่า80ปีของโรงเรียนโยธินบูรณะออกทั้งหมดเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งนี้โดยในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2559ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษาได้มีพิธีการส่งมอบพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะเดิมให้กับทางสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่โดยโรงเรียนโยธินบูรณะได้ย้ายไปสร้างใหม่บนถนนประชาราษฎร์สาย1